เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News หน้าร้อนแบบนี้หนีไปดำน้ำเล่นกับสกูตเตอร์ใต้น้ำที่เบาแล้วก็เล็กที่สุดในโลกกันครับเจ้าตัวนี้ครับเวดูซับนาโดอุปกรณ์เสริมใต้น้ำที่ช่วยให้เราสามารถดำน้ำได้เร็วขึ้นฝ่ากระแสน้ำแรงได้ดีไม่ต้องออกแรงว่ายน้ำเองให้เหนื่อยเลยครับอุปกรณ์ตัวนี้มีรูปลักษณ์เป็นอลูมิเนียมทรงกระบอกยาว38ซมและกว้างแค่6ซมเท่านั้นครับส่วนท้ายเครื่องก็มีใบพัดกว้าง70มมและหนักเพียง 1.4 กิโลกรัมเท่านั้นเรียกได้ว่าขนาดใกล้เคียงกันกับขวดน้ำอัดลมขวดเล็กสามารถพกพาใส่กระเป๋าได้สบายๆครับตัวเครื่องใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า100วัตต์สามารถทำความเร็วในการเคลื่อนที่ได้สูงถึง 1.4 เมตรต่อวินาทีครับใช้งานใต้น้ำได้ลึกถึง60เมตรเลยทีเดียวอุปกรณ์ชาร์จไฟผ่าน USB ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด98วัตต์ชั่วโมงชาร์จเต็ม1ครั้งก็สามารถใช้งานได้นานสูงสุดที่56นาทีตัวแบตเตอรี่สามารถนำไปใช้เป็นแบตสำรองเพื่อชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับอย่างสมาร์ทโฟนหรือว่ากล้องดิจิตอลครับส่วนการใช้งานเราสามารถติดซับนาโดไว้ที่ปลายแขนด้วยสายรัดและควบคุมการทำงานผ่านรีโมทที่สวมไว้อยู่บนมือซึ่งสามารถควบคุมทุกอย่างผ่านนิ้วโป้งบังคับให้แหวกว่ายได้ตามใจชอบเลยครับหรือจะเพิ่มพลังด้วยการติดตั้งซับนาโดไว้ที่แขนทั้งสองข้างเพิ่มความเร็วจาก 1.4 เมตรต่อวินาทีเป็น2เมตรต่อวินาทีได้เลยครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งไว้บนอุปกรณ์หรือว่าเครื่องเล่นอื่นๆอย่างเช่นเซิร์ฟบอร์ดหรือว่าเรือพายให้มันทำหน้าที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับช่วยขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อีกด้วยครับโดยซับนาโดมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่299ดอลลาร์หรือประมาณเครื่องละ 11,000 บาทครับก็เป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับคนรักการชมธรรมชาติใต้ท้องทะเลครับ